สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีอะไรจะมาอวดเรื่องปลูกผักค่ะไม่ทราบว่าเดือนนี้เดือนมกราเนาะเพื่อนๆ เพาะเมล็ดผักกันหรือยังคะพอดีไปที่บ้านก็เพาะไปบ้างแล้วแหละก็ขึ้นมาดีงามพระราม9ทีนี้มีอยู่ผักหนึ่งที่ชอบกินมากเลยฟักแมวปีนี้ก็จะปลูกปีที่แล้วก็ปลูกแต่ว่าปลูกช้าไปเลยไม่ทันหนาวซะก่อนตายค่ะปีนี้ไปซื้อมา2อันอันละเหรียญเศษๆนะคะซื้อมาหลายอาทิตย์แล้วแหละทีแรกก็กะว่าจะมาเลาะเอาส่วนเนื้อเขาออกแล้วก็จะเอาเมล็ดเขาเนี่ยมาแช่น้ำเหมือนปีที่แล้วนะเอามาแช่น้ำแบบนิดๆกระดาษห่อแช่น้ำแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาความที่เรายุ่งไงเอาวางไว้ปนกับผลไม้ในถาดผลไม้นี่แหละเมื่อกี้ไปแกะดูไม่ได้แกะดูหรอกยกขึ้นมาดูกะว่าจะเอามาเลาะเอาเนื้อเขาออกมากินกับน้ำพริกแล้วก็จะเก็บเอาเมล็ดเขาไว้ปลูกปรากฏว่างอกมาแล้วค่ะไหนเนี่ยเห็นไหมอ่ะแต่งอกมาละมีรากออกมาละมีรากออกมาแล้วก็มีใบออกมาละเนี่ยง่ายมากเลยเนาะปลูกง่ายมากอ่ะซื้อมา2ลูกลูกนี้เดี๋ยวลูกนี้ยังไม่เห็นงอกมาเลยนะก็คงต้องเอาไปลงดินแล้วแหละลงดินหรือว่าแช่น้ำลูกนี้ยังไม่เห็นโผล่มาเลยนะไม่แน่อาจจะเลาะเอาเนื้อเขาซะหน่อยเสียดายเอาเนื้อเขาไปกินกับน้ำพริกนะเลาะแบบระวังอ่ะนะไม่ให้โดนเมล็ดเขาอ่ะนะอร่อยมากยอดมันนะเพื่อนๆอร่อยมากจะปลูกแค่นี้พอปลูกแค่อันเนี้ยขึ้นมาแล้วแน่นอนได้ปลูกแต่อันเนี้ยก็จะปลูกก็จะเอามาแช่น้ำให้เขางอกถ้าเขางอกมาทั้งสองก็จะปลูกแค่2ต้นก็พอเพราะว่าปีนี้ปลูกหลายอย่างเดี๋ยวที่จะไม่พอเนี่ยค่ะแค่นี้แหละเอามาอวดขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ